คสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิงนกทอยนะครับผมก็ตอนแรกผมถ่ายวิดีโอเปิดคลิปไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามาเปิดแล้วไฟล์มันเสียนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะส่งคลิปมังกรนะครับไปตัดนะครับแต่ก็มาดูแล้วอ้าวไฟล์เสียแต่ไม่ใช่ไฟล์มังกรนะครับเสียเป็นไฟล์เปิดโอเคงั้นผมเปิดใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิงนกทอยนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะครับงานที่มันเข้ามาตั้งแต่ปลายปีแล้วนั่นก็คือมังกรเชนรอนนะครับเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับของค่าย YY Studio นะครับแล้วก็พอเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าเขาส่งให้ไม่หมดนะครับมันก็เลยว่าของเราเนี่ยตกค้างก็เลยเข้ามาเมื่อก่อนตรุษจีนของปีนี้นะครับของทางร้านผมนะก็เลยโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่ว่าผมก็ไม่ได้มารีวิวสักทีนะครับวันนี้ประสบโอกาสที่ดีเราก็เลยได้จับมารีวิวนะครับเป็นมังกรเชนรอนสีทองนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่างานชุดนี้เนี่ยจะได้ไปสักกี่คะแนนนะครับจะดีสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมส่งมังกรเชนรอนสีเขียวสีทองให้ลูกค้าเนี่ยแล้วฟีดแบ็กการตอบกลับมามันดีมากนะครับทุกคนชอบมากนะครับเป็นมังกรที่สวยมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆในวิดีโอที่ไฟล์มันเสียนะครับมันมีการเห็นกล่องหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ก็มันเสียไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของแพ็กเกจกันเลยกันเนาะไป let's go นี่นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจด้านในนะครับของงานชุดนี้เนาะก็จะเป็นส่วนขามังกรหนวดมังกรลำตัวนะครับนางตัวกลางส่วนหัวจะเป็น2ส่วนนะเขาแบ่งเนาะแล้วก็มีขาฝั่งนี้เป็นส่วนหางเมฆตัวฐานแล้วก็มีพวกลูกแก้วเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆนะเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาใส่เนาะแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นหมุดกันลื่นนะครับให้เราติดเองเนาะใครไม่ได้ติดมาให้นะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับมีโอเวอร์ออลประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจเนาะแพ็กเกจชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับผมโอเคสเต็ปแรกนะครับผมจะทำการติดหมุดกันลื่นนะครับลงไปบนตัวฐานก่อนเนาะก็มันให้มา6ชิ้นนะครับเราก็เอามาติดทั้งหมดเลยเขาติดกาวมาแล้วนะครับเราก็ติดให้มา6อันนะครับเราก็แบ่งเป็นโอ้มีเดี๋ยวให้ดูใต้ฐานก่อนแล้วกันนะครับดูใต้ฐานก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับผมเป็น001นะครับทับ318นะครับผมIMT นะครับก็คือ International นั่นเองนะครับสำหรับOC นะครับที่ไม่ใช่ประเทศจีนนะครับเขาเรียก International นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับ001เนาะเดี๋ยวจะติดหมดลงไปติดเหมือนนาฬิกาก็ได้นะติดแบบ4อันอย่างเงี้ยไม่ต้องติดหมดทั้งหมดก็ได้แต่ว่าติดทั้งหมดมันก็ดีนะครับติดทั้งหมดมันก็ดีเขาให้มาก็ใช้ๆไปเถอะติดให้ครบนะครับติดยังไงก็ได้นะครับให้มันบาลานซ์นะครับไม่ใช่ให้มันเอียงไปข้างไหนข้างนึงนะครับคุณอาจจะงงว่าเขาให้มาทำไมไม่เอียงนะโอเคถือว่าคอมพลีทนะครับนี่ได้มาแล้วนะตัวฐานเนาะนี่เดี๋ยวจะขอเอาน้ำหนุนวางแล้วกันนะครับได้มองกันได้ทุกมุมนะครับโอเคฐานมาวางสวยงามทีนี้นะครับเขาก็ให้เรียกว่าเป็นนี่นะครับเป็นไฟ LED แล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องมาลองดูก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะว่าผมเนี่ยก็มีอ๋อแสดงว่ามันให้เราวางลงไปข้างล่างนี้นะครับอันนี้ก็จะวางอยู่หามุมก่อนมันน่าจะวางแบบไหนก็ได้แหละให้มันแบบพอดีสักนิดนึงวางยากอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เนาะแล้วหาวิธีเปิดนี่ก่อน LED มี4เม็ดนะครับโอเคด้านล่างนะครับนี่ต้องให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็น
รางถ่านบวก LED เนี่ยมาอยู่ในชุดเดียวกันนะครับนี่ด้านหลังเนาะวิธีการเปิดไฟของงานชุดนี้นะครับให้กดที่ด้านหลังนะครับปุ๊บ1ทีมันจะมีการกระพริบถี่นะครับแล้วก็ห่างออกมาช้าลงแล้วก็ค้างไว้ก็คือเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับแรกเนี่ยจะเป็นแบบเร็วช้าแล้วก็ค้างแล้วก็ปิดนะครับปิดจึ๊บนี่โอเคถือว่าเรานะครับได้รู้แล้วว่าวิธีการใช้ไฟใช้ยังไงเนาะเราก็เอาไว้ที่หลังสุดก็ได้นะครับเราก็ไว้เปิดไฟแล้วก็ค่อยนะครับค่อยเอาไฟเข้าไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะนี้เราจะต้องประกอบนะครับตัวมังกรเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยเนาะมันก็น่าจะไม่ยากเพราะว่ามังกรมันค่อนข้างตัวใหญ่อยู่แล้วนะฮะโอเคตอนนี้อุปกรณ์เมนหลักนะครับนั่นก็คือตัวมังกรหางแล้วก็ในส่วนของหัวมังกรนะครับหัวมังกรเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันสักนิดหนึ่งนี่นะครับในส่วนหัวเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยผมคิดว่ามันเป็นไฟของตามังกรนะครับนี่นะครับดูสิเราต้องรู้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวนะเราจะทำยังไงให้อ๋ออันนี้หมุนได้นะครับอ๋อเป็นการหมุนอ๋อโอเคมันเป็นการหมุนนะครับหมุนแบบว่าล็อกถ้าเราหมุนแน่นเนี่ยถ้าเราหมุนแน่นเนี่ยไฟมันก็จะติดนะครับแต่ว่าถ้าเราคลายมานิดนึงเงี้ยไฟมันจะดับนะครับเอ้ยโคตรเจ๋งเลยเจ๋งว่ะเดี๋ยวบางคนเนี่ยงงนะครับว่าใช้งานยังไงนี่แอดมินเนี่ยจัดให้แล้วนะครับศึกษาให้อย่างดีนะฮะโอเคเรารู้วิธีการใช้ไฟ LED ของงานชุดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถประกอบได้นะอย่างสบายใจนะครับโอเคในส่วนของมังกรเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่โหหลายชิ้นเลยเหมือนกันนะว่ามันจะมีเดือยเที่ยวไว้ค้ำนะกับตัวฐานเนี่ย2เดือยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องไปหานะครับตัวงานนี่เห็นไหม2เดือนแล้วนะครับโอเคปลอดภัย2เดือนแล้วเราก็สามารถประกอบได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับนี่มันเขียนอยู่นะครับว่าเป็น A2 นะมันเขียนอยู่ตรงเดือยเข้าต่อนะครับว่าประเด็นคือมันจะหันหน้าไปทางไหนแค่นั้นเองตอนนี้สีที่มันติดอยู่กับเดือยมันก็หลุดออกมาด้วยนะครับเปิดไฟให้มันเลยแล้วกันนะครับนี่ผมจะให้มันกระพริบวูบวาบวูบวาบนี่เลยแบบว่าเป็นเทพเจ้ามังกรเนี่ยได้เสด็จมาแล้วนะครับผมนะก็จะเหลือในส่วนของขาแล้วก็เมฆนะครับที่ผมยังไม่ได้ประกอบเข้าไปนะครับนี่โอเคมังกรเราก็เหลือหนวดด้วยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่หนวดนะครับแล้วก็ในส่วนของขาเนาะก็เดี๋ยวไล่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเมฆอยู่2อันเนาะโอเคใส่หนวดที่หลังแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เหมือนจะร่วงง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ทีหลังเราจะใส่ขาก่อนแล้วก็เมฆนะครับซึ่งส่วนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีแม่เหล็กค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะครับเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปก่อนยามหามุมอันนี้ก็จะไม่ได้เขียนบอกมานะว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับเราก็หาใส่เองอ
ก็ลงตัวกันง่ายมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกแก้วมาใส่นะครับทีนี้เหลือลูกแก้วเนาะลูกแก้วเต็มมือเลยนะครับลูกแก้วเนี่ยจะมีตำแหน่งวางให้อยู่บนหินเนี่ยเป็นร่องๆนะครับหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับวางไปเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นอยู่อ๋อมีอยู่บนมือด้วยว่ะบนมืออุปกรณ์ด้วยนะครับเป็นอย่างเจ๋งว่ะแต่ไอ้ลูกที่มันต้องติดเมฆตรงนี้เนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมันใช่หรือตอนนี้เหลือ2ลูกนะครับของลูกนี่วางไว้ข้างล่างก็ได้เนาะโชว์ถึงวางไว้ในฐานนี้ก็ได้โอเคเหลือหนวดนะครับใส่หนวดเข้าไปหนวดนี่ไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรเลยนะครับให้ดีควรใส่กาวดินน้ำมันเข้าไปด้วยนะในส่วนของหนวดนะครับนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกอบนะครับมังกรชิงหลอดที่เป็นตัวสีทองนะครับในเรื่องมันเป็นสีทองเนาะแต่ว่าถ้าเรามองอันนี้มันก็เรียกว่าสีเหลืองนั่นแหละนะครับเป็นมังกรเหลืองเนาะแต่ว่าด้วยระบบไฟเนี่ยผมต้องยอมรับว่างานชุดนี้เจ๋งนะครับระบบไฟเนี่ยเขาน่ารักนะครับน่ารักมากอย่างไฟที่ตาเนี่ยก็ขันให้แน่นนะครับอย่างไฟที่ฐานก็สามารถเอาเข้าออกได้แล้วก็เปิดปิดที่ตัวมันเองได้นะครับโอ้เจ๋งมากเลยนะครับงานชุดนี้เนี่ยตอนแรกผมเห็นหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องไฟนะครับผมก็เป็นครั้งแรกในการประกอบตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็เข้าใจในระบบไฟได้รวดเร็วเหมือนกันนะครับสำหรับงานชุดนี้ถือว่าดีมากนะครับโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะนะโอเคครับท่านผู้ชมท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของฐานเนาะก็จะเป็นฐานของตัวมังกรนะครับจะเป็น Dragon Ball Z นะครับผมเป็น Dragon Ball Z นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นออกสีเขียวหน่อยแล้วก็เป็นดินเป็นหินหน่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวฐานหินนะครับนี่เนาะแล้วก็เป็นในส่วนของไฟนะครับที่พุ่งขึ้นมาเนาะก็ลูกแก้วเนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นตัวมังกรนะครับนี่ตัวมังกรเนี่ยนะครับมีตาสีฟ้าด้วยนะครับสีไฟที่เปิดเนี่ยผมก็ได้บอกไปในตอนแรกแล้วเนาะนะครับถึงวิธีการเปิดไฟเนาะนี่ในส่วนของตัวมังกรเนี่ยดูนะครับโอ้โหสีนี่ก็มาไล่แบบเป็นเกรดหน่อยนะครับนี่ลำตัวอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเห็นไหมและมือฝั่งนึงเนี่ยนะครับมันก็จับลูกแก้วมังกรอยู่นะครับลูกแก้วดราก้อนบอลนะครับแม่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะต้องใช้กาวดินน้ำมันนะครับในการติดลูกแก้วเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงผมก็เลยไม่ติดดีกว่านะครับแล้วก็เลยวางไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับสองลูกวางไว้อยู่ด้วยกันนะครับนี่ผมว่าดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็ระบบไฟมันค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วตัวมันก็ใหญ่ด้วยนะครับมันไม่ได้แบบว่าตัวเล็กๆนะครับงานตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะสีมันก็สวยด้วยนะครับคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ว่าได้อารมณ์นะครับดีมากนะครับเราสามารถเอาฟิกเกอร์เนี่ยนะครับมาวางเล่นตรงนี้นะครับอยู่ใต้เทพเจ้ามังกรได้เลยนะครับในว่างๆวันที่1วันที่16ก็มาขอหวยได้เลยนะครับเฮ้ยเหรอเล่นนี่นะครับเป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นด้านหลังเนาะฐานเนี่ยจะออกเป็นฐานกลมนะครับแล้วก็เป็นเกล็ดมังกรนะครับในตัวฐานเนาะแล้วก็หินเนี่ยจะซ้อนกันนะครับขึ้นมาตัวนี้จะเป็นเดือยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหักคะแนนในส่วนนี้นะครับเพราะว่าลงไม่สนิทนะครับเดือยฝั่งนี้ลงไม่สนิททั้งสองฝั่งก็ไม่สนิทนะแล้วก็ตัวเกล็ดหรือตัวมังกรนะครับก็เลื้อยดีนะครับนี่มันค่อนข้างได้อารมณ์หน่อยนะครับเห็นไหมดูเกล็ดมันนี่ครับโอ้โหสวยนะส
แล้วไฟก็ปรับได้3ระดับเหมือนที่บอกนะแต่ว่าผมไม่ได้วางเดี๋ยวจะต้องหักคะแนนในส่วนไอ้นี้ด้วยวางไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับเอางาน Adverse หรือ200เยนนะครับมาเล่นเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะเจ๋งเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยโอ้ใช้ได้เลยอย่างแจ่มอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับท่านสำหรับรายละเอียดของงานชุดนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่างานชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่คุ้มค่านะมันเปิดพีไปตัวละหมื่นเดียวเองอ่ะคือถูกมากนะครับกับงานลักษณะแล้วก็ขนาดอย่างนี้นะครับผมว่าคุ้มนะครับใครที่จองไปในช่วงเวลาพรีออเดอร์โอ้กำไรเลยนะเพราะว่างานชุดนี้ราคาขึ้นด้วยนะครับไม่ได้ว่าหาได้แล้วนะครับราคา 10,000 บาทตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้น่าจะขึ้นไป 12,000 13,000 15,000 ก็เคยเจอมาแล้วนะครับแล้วที่จีนเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะพุ่งไปมากกว่าประเทศไทยเท่าตัวนะครับเป็น 20,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ว่า 20,000 ก็หาได้นะหาไม่ได้เช่นเดียวกันนะราคา 20,000 เนี่ยนะครับงานชุดนี้ถือว่าคุ้มนะใครที่มีอยู่ในมือก็กำให้แน่นนะครับเป็นงานมังกรที่ไม่ทำออกมาบ่อยเราจะไม่ค่อยเห็นมังกรปั้นออกมาใช่ไหมครับท่านลองสังเกตดูนะมังกรตัวใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นปั้นออกมานะครับน้อยมากนะครับที่จะปั้นออกมาเนาะก็ตัวนี้เนี่ยจากวายวายเนี่ยเขาได้ทำมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานของค่าย SD นะครับก็จะทำเชนรอนเช่นเดียวกันแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้มันจะใหญ่โตมโหฬารมากนะครับไม่ได้แบบว่าอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะแล้วของ SD ที่จะทำเนี่ยใหญ่กว่านี้แบบน่าจะเท่าโต๊ะนี้ได้อะผมเนี่ยคิดเลยว่าโอ้โหจะเอามาดีเพราะว่ามันกลัวว่ามันใหญ่ไปนะครับมันใหญ่ไปนะเพราะว่าโปลุนก้าเนี่ยตกใจเลยนะมาแพ็กเกจ2ลังแล้วแบบโอ้โหใหญ่แบบเดี๋ยวท่านจะได้ดูรีวิวเร็วๆนี้นะครับโปลุนก้าผมบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับใหญ่จัดเลยนะตัวนี้นะเป็นเชนรอนนะครับมังกรทองเชนรอนเนาะก็ทำออกมา2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันสีทองแล้วก็เวอร์ชันสีเขียวนะครับตอนนี้เนี่ยรีวิวตัวเวอร์ชันสีทองให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะหลังจากที่เราได้ดูรายละเอียดเมื่อกี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่างานดีมากนะทั้งไฟทั้งตาแล้วก็ตำแหน่งวางลูกแก้วอะไรต่างๆเนี่ยดีนะครับงานชุดนี้นะผมให้ไป 8.5 เต็ม10คะแนนนะครับอีก 1.5 คะแนนที่ผมหักไปนะก็จะเป็นในเรื่องของเดือนมังกรนะครับที่ลงไม่สุดเนาะมีเดือนมังกรแล้วก็จะมีในส่วนของฐานที่มันเป็นไฟพุ่งๆนะครับด้านล่างของมังกรเนี่ยมันไม่รู้ว่าล็อกมันเป็นยังไงนะวานยังไม่ลงล็อกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงสีนิดหน่อยนะคิดว่าสีทองน่าจะทำได้สวยกว่านี้แต่ก็เท่านี้ก็โอเคแล้วไม่เป็นไรนะครับถือว่าให้อภัยอยู่นะก็ได้ไป 8.5 เต็ม10คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับผมโอเคครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานเชนรอนนะครับมังกรสีทองเนาะสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปก่อนบ๊ายบายโหโคตรดี